สบายดีท่านผู้ปกครองและน้องนักเรียนชั้นป .4 เนาะมาพบกับครูทุมเช่นเคยสำหรับในชั่วโมงนี้ของเรียนวิชาอย่างเนาะพวกหลานวิชาคุณสมบัติเนาะท่านมาฮอดบทที่เท่าใดบทที่2ฉะนั้นชั่วโมงนี้แม่นเรียนต่อบทที่3หัวบทแม่นการแสดงความคิดเห็นเนาะความหมายของคำว่าการแสดงความคิดเห็นแม่นหมายถึงความกล้าหาญที่กล้าแสดงออกในความคิดของตนเองแต่ว่าเมื่อแสดงออกแล้วต้องบ่เฮ็ดคิดต่อหมู่ต่อครูต่อครอบครัวฉะนั้นต้องเป็นผลประโยชน์ต่อส่วนรวมเนาะลูกเนาะนี่แม่นการแสดงความคิดเห็นเด้อฉะนั้นในเรื่องนี้แม่นจะมีเรื่องบ่นึกฝันเนาะฉะนั้นเรื่องบ่นึกฝันนี้จะเป็นจังไดเนาะฉันขอไปเบิ่งรูปภาพเนาะรูปภาพนี่รูปภาพครอบครัวครอบครัวหนึ่งจะมีพ่อมีแม่มีลูกสาวและลูกชายรวมทั้งหมดมีอยู่4คนเนาะฉะนั้นในครอบครัวหนึ่งพระเจ้าได้ปรึกษากันเรื่องครอบครัวของพระเจ้าเนาะช่วงนี้แม่นพระเจ้ามีความยุ่งยากขัดสนหลายพระเจ้าจึงปรึกษาหารือกันในนั้นพระเจ้าปรึกษาหารือกันแนวใดเนาะแม่นมันจะอยู่ในบทเรื่องบ่นึกฝันนี้ก็คือครอบครัวของแต่ละคนในปัจจุบันนี้แหละบางครอบครัวก็ยุ่งยากขัดสนเนาะลูกเนาะบ่มีไผสามารถรับรู้ได้ในครอบครัวของแต่ละคนได้เนาะฉะนั้นเฮามาเบิ่งเรื่องบ่นึกฝันนี้ว่าครอบครัวเขาเจ้ามีความยุ่งยากทางด้านครอบครัวแนวใดเอามาติดตามแล้วก็มาฟังเบิ่งในครูอ่านให้ฟังเนาะลูกเด้ออ่ะฉันเฮาไปเบิ่งกันเลยตอนแลงวันหนึ่งแม่เฮาวันสีรู้สึกเมื่อยหลายจึงนั่งลงกับพ่อว่าพ่อเอ้ยแม่เห็นสภาพครอบครัวของเฮามีความยุ่งยากหลายลูกล้าก็ยังน้อยค่อยอยากให้ท้าววันสีเจ้าเฮียนมาช่วยขายผักเจ้าเห็นดีนำค่อยบ่พ่อของท้าววันสีเว้าขึ้นมาบ่ดอกการเฮียนของลูกเป็นสิ่งสำคัญหลายพวกเฮาต้องพยายามให้ลูกได้เรียนหนังสือแม่เอ้ยถ้าอยากให้ลูกเซาเรียนก็ต้องถามความเห็นของลูกสาก่อนแม่เฒ่าวันศรีเว้าตัดความก็จำเป็นถามลูกดอกพ่อแม่มีสิทธิ์ตัดสินปัญหาทุกอย่างของลูกพ่อเฒ่าวันศรีเว้าย้ำอีกว่าพ่อแม่ก็ต้องฟังคำคิดเห็นของลูกคือกันแม่ของเฒ่าวันศรีอยากหายทางเว้าเฮงขึ้นว่าเออค่อยจะไปถามลูกแม่ฟ้าวยางเข้าไปในห้องนอนแล้วเว้ากับเฒ่าวันศรีว่าแม่มีเรื่องอยากเว้ากับลูกสภาพครอบครัวของเฮามีความยุ่งยากหลายน้องก็ยังน้อยบ่มีผู้ช่วยแม่แม่อยากให้ลูกเซาเฮียนลูกคิดแนวใดเฒ่าวันศรีตอบแม่ว่าแม่เอ้ยลูกอยากเฮียนหนังสือคือหมู่แต่ละมื้อเลิกโรงเรียนมาลูกจะเฮ็ดเวียกช่วยพ่อแม่ได้บ่แม่ตอบว่าแม่ย่านลูกลำบากทั้งเฮียนทั้งเฮ็ดเวียกเฒ่าวันศรีตอบแม่ว่าบ่เป็นหยังดอกแม่ลูกเฮ็ดได้พ่อเว้าถูกแล้วค่อยเห็นดีนำลูกแม่ควรฟังคำเห็นของลูกแม่ของเฒ่าวันศรีงึกหัวเห็นดีเฒ่าวันศรียิ้มด้วยความดีใจและเว้าว่าลูกขอบใจหลายๆลูกสัญญาว่าจะตั้งใจทำเฮียนให้ดีจะช่วยเวียกพ่อแม่และเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ตลอดไปอันนี้แม่นบทเรื่องของที่ว่าบทเรื่องบ่นึกฝันเนาะฉะนั้นในคลิปนี้เอาฮอดดีก่อนมาต่อในคลิปที่2เนาะ